คำราชาศัพท์สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะยครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันไปแล้วน้องๆบางคนอาจจะสงสัยว่าคำราชาศัพท์คืออะไรทำไมเราถึงต้องใช้คำราชาศัพท์กับพระมหากษัตริย์และราชวงศ์เอาเลยครับในวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับคำราชาศัพท์และตอบข้อสงสัยของน้องๆถ้าพร้อมกันแล้ว กก็ไปดูัันเลยครบวันนี้เวลาก้านนาฬิกาสานาทีสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษคุณยายคะทำไมคำพูดดูยากๆจังเลยคะรินไม่ค่อยเข้าใจเลยก็คำพูดพวกนี้เป็นคำพูดที่ใช้พูดกับพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ไงล่ะจ๊ะทำไมต้องใช้คำพูดพวกนี้ด้วยล่ะคะก็พระมหากษัตริย์ไทยมีพระมหากรุณาที่คุณต่อปวงชนชาวไทยมาอย่างสืบเนื่องยาวนานทุกสมัยถ้อยคำและภาษาที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และราชวงศ์จึงมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยกย่องเทิดทูนและแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เราเรียกถ้อยคำและภาษาใช้นี้ว่าราชาศัพท์ซึ่งอาจใช้คำแตกต่างกันตามลำดับขั้นจ้ะ คำราชาศัพท์นี่มีคำว่าอะไรบ้างคะคำราชาศัพท์เนี่ยสามารถแบง่งออกได้หลายประเภทถ้าอย่างนั้นเรามาดูกลุ่มแรกก่อนดีกว่านั่นก็คือคำราชาศัพท์ที่เป็นคำนามมีคำว่าพระบรมพระราชหรือพระนำหน้าเช่นคำว่า พระบรมมราชโองการหรือพระราชสาวนีหมายถึงคำสั่งพระบรมมหาราชวังหรือพระราชวังหมายถึงบ้านที่อยู่ พระบรมมราชชนนีหรือพระราชชนนีหมายถึงแม่พระบรมราชวาทหรือพระราชวาทหมายถึงโอวาท พระบรมฉายาลักษณ์พระฉายาลักษณ์หรือพระรูปหมายถึงรูปถ่ายพระราชํำรัสหรือพระดำรัสหมายถึงคำพูด พระราชสารหมายถึงจดหมายพระราชโทรเลขหมายถึงโทรเลข พระเชษฐภักค,คินีหมายถึงพี่สาวพระโอทหมายถึงปากพระหัดหมายถึง มือพระปริศดางหมายถึงหลังพระโอสถหมายถึงยารักษาโรครู้จักกับคำราชาศัพท์กันไปพอสมควรแล้วเรามาพักทำกิจกรรมกันสักครู่นะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับ เรามาดูกันต่อเลยนะครับต่อมาคือคำราชาศัพท์ที่เป็นคำกริยามีคำว่าทรงนำหน้าเช่นคำว่าทรงพระดำเนินหมายถึงเดินสรงพระประชวนหมายถึง ป่วยส่งพระราชดำริหมายถึงคิดดำริส่งพระราชนิพนธ์ทรงพระนิพนธ์หรือทรงนิพนธ์หมายถึงแต่งนั่นก็คือการแต่งหนังสือแต่งคำประพันธ์เป็นต้น ส่งพระผนวดหรือส่งผนวดหมายถึงบวชส่งบำเพญพระราชกุศลหรือส่งบำเพญพระกุศลหมายถึงทำบุญส่งศึกษาหมายถึงเรียน ส่งงานหมายถึงทำงานส่งพัฒนาหมายถึงพัฒนานอกจากนี้ก็ยังมีคำราชาศัพท์ที่ไม่ต้องมีคำว่าพระราชพระหรือทรงนำหน้าเพราะเป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วมีคำว่าอะไรบ้างคะคุณยาย เช่นคำว่าตรัสพระราชทานประทานโปรดประทับสเสด็จเสวยสวรรคตเป็นต้นและต่อไปคือคำราชาศัพท์ที่มีคำว่าสเสด็จนำหน้าและมีทั้งกรณีที่ใช้คำกริยาสามัญตามหลัง เรามาดูคำที่มีเสด็จนำหน้ากันก่อนดีกว่าเช่นคำว่าเสด็จขึ้นเสด็จลงเสด็จไปเสด็จกลับจ้ะและกรณีที่มีเสด็จนำหน้าแต่ใช้คำกริยาสามัญตามหลัง เช่นคำว่าสเสด็จพระราชดดำเนินขึ้นสเสด็จพระราชดดำเนินลงโอ้โหยากจังเลยนะคะคุณยายไม่ยากหรอกจ้าถ้ารินตั้งใจศึกษาเพิ่มเติมก็จะทำให้รินทำได้จะ้ะค่ะ ยยายและก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวกันก่อนนะครับฉายเดี่ยวตอนหากันจนเจอให้น้องๆเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องครับ เยี่ยมไปเลยครับเก่งมากค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะ เรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันนะครับสเสด็จพระราชดดำเนินมาพระหัตพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชสารครับรู้จักกับคำราชาศัพท์กันไปแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับและในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ